สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP พิเศษนะครับผมก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP พิเศษอีกแล้วนะครับผมซึ่งนะครับ EP พิเศษทีไรนะครับเพชรใน ID ผมนะครับบันไลบันไลทุกทีนะครับโอ้โหแม่ก็ EP นี้นะครับก็เช่นเคยนะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับก็เติมเพชรมา 40,000 เพชรนะครับผมเพื่อมาสุ่มของใหม่ทุกอย่างในฟรีไฟนั่นเองนะครับทุกคนเออบอกเลยว่าบันไลแน่นอนนะครับ EP นี้เพราะว่า EP พิเศษทีไรก็อย่างที่ FC รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเพชรพี่ท็อปนี่บันไลแน่นอนนะครับเพราะว่า EP พิเศษทีไรนะไม่ต่ำกว่า 20,000 เพชรนะครับผมซึ่งนะครับใน EP นี้นะครับของใหม่เข้ามาเยอะมากบอกเลยโอ้โหไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนี่ย 40,000 เพชรเนี่ยโอ้โหจะบ้าตายโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปดูของใหม่กันเลยดีกว่านะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอ้โหแต่ว่าผมเนี่ยแอบไปดูมาแล้วบอกเลยบันไลแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้พวกของใหม่ต่างๆเนี่ยคือผมไม่มีเลยสักอย่างนะครับทุกคนมันมีชุดเก่าด้วยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็จะเป็นในส่วนของชุดอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นชุดเก่านะครับผมซึ่งผมมีแค่ชุดเดียวมันยังขาดอีก3ชุดนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่3ชุดสิมันยังขาดอีก4ชุดเลยป่ะหรือว่า5ชุดนับก่อนนะครับผม1 2 3 4 5บอกเลยชิปหายแน่นอนพูดจริงชิปหายจริงๆนะฮะแล้วก็อันนี้ด้วยโอ้โหคือกูยังไม่มีเลย nope. ไม่รู้ว่า 40,000 เพชรนี่จะพอหรือเปล่าเนี่ยจะบ้าตายนะฮะโอเคทุกคนงั้นนะครับเดี๋ยวเราประเดิมกับไอ้กิจกรรมโง่ๆนี้ก่อนละกันนะครับผมชอบเรียกว่ากิจกรรมโง่นะเพราะว่ามันโง่จริงนะคือแบบมันยังไงอะไอ้กิจกรรม8ทีเนี่ยคือแบบมันก็8ทีสมชื่อเนาะเนี่ยวิเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะมันมีลูกซองใหม่อ่ะโคตรโกงอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ใช่ลูกซองสิM14 โอ้โหไอเราก็ตกใจนะว่าลูกซองมาสเตตแบบนี้นี่โกงชิปหายบอกเลยโอเคทุกคนก็เหมือนเดิมเนาะ8ทีก็เอาออกไป2ชิ้นนะฮะก็หมุนเลยจัดไปครั้งแรกถ้าแบบว่าออกครั้งแรกเนี่ยผมวิ่งแก้ผ้าเลยนะเนี่ยอุ๊ยเกือบนะเฉียวนะบอกเลยเฉียวนะช็อตเมื่อกี้เฉียวนะคือไอคำว่าเฉียวนี่ก็คือแบบว่าเฉียดอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนก็ผมลืมแล้วว่าเป็นภาษาของภาคไหนนะอุ๊ยโอ้โหได้กล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนไปหมุนกันต่อนะคือชุดผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ชุดมันก็เท่นะถามว่าเท่มันก็เท่นะเหมือนแบบว่าอะไรนะลืมชื่ออะแอต้าปีศาจปะเออคล้ายๆอยู่คล้ายๆอยู่ไอ้ด้านหลังเออเนี่ยคล้ายๆนะฮะแต่ว่าผมอยากได้ปืนมากกว่ายังไงโอ้โหนี่ไงมันให้ปืนแบบว่าโอ้โหตามคำพูดเลยนะครับผมโอ้โหเนี่ยปืนของแท้นะฮะอ่ะไปต่อไปครับผมอยากได้ปืนน่ะโอ้โหได้กล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับไปทุกคนกิจกรรมนี้8ทีแน่นอนอื้อหือเจ็บจี๊ดบอกเลยโอ้โหกล่องสกินปืนนะครับราคา199เพชรตึ๊งกูจะบ้าตายอะไรวะเนี่ยอย่าบอกว่าราคา200เพชรนะโอ้โห300เพชรกล่องสกินปืนกล่องเดียวอื้อหือเจ็บจี๊ดโอ้ my godกล่องสกินปืนโง่ๆกล่องเดียวโอ้โหเขาเรียกว่าการซื้อของแบบมหาเศรษฐีนะครับทุกคนอาจัดไปเอ้ยโอ้โหมึงได้ชุดเฉยกูอยากได้ปืนโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแต่ชุดมันเท่นะผมชอบชุดมันมากเลยคือมันเท่นะไอชุดเนี้ยมันเท่แต่ว่าผมไม่อยากได้ไงคือผมอยากได้ปืนไงโอ้โหฉากแปลงร่างนี่โคตรเท่เลยไปทุกคนครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดปืนจัดไปโอ้โหคือแม่งเกลือชั้นดีนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าปืนมันเท่นะฮะบอกเลย M14 สกินนี้ขาดไม่ได้นะฮะห้ามพลาดนะพูดจริงๆนะสกินเนี้ยโกงมากนะครับผมสแตทแบบโคตรโกงเลยนะครับทุกคนอ่ะไปกิจกรรมแรกหมดไปแล้วนะครับโอ้โห8ทีอีกแล้วโอ้โหเอ้ยเมื่อกี้ผมเอาไอ้2ช่องล่างออกใช่ไหมงั้นผมขออนุญาตเอา2ช่องบนออกบ้างนะครับรอบนี้จัดไปครั้งแรกถ้าออกครั้งแรกผมจะยอมวิ่งแก้ผ้านะ
อย่านะเอ้ยดีถือว่าเยี่ยมทำได้ดียังไงรอบสองโอ้โหอุตส่าห์เอาแบบด้านบนออกเลยนะเมื่อกี้คือแบบเอาด้านล่างออกไงไอ้กิจกรรมแรกอ่ะโอ้โหมันเก็บหมดเลยว่ะด้านล่างคือแบบมันเก็บหมดเลยฮะอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหไม่มีหวังแล้วไม่เป็นไรทุกคนยังไงอุ๊ยได้ท่าทางใช่ไหมมันเป็นท่าทางปะอ๋อท่าเปิดตัวนะครับผมได้อยู่ถือว่าเยี่ยมโอเค299มาลุ้นกันโอ้โหกล่องสกินปืนราคา299เพชรอีกแล้วโอ้โหเจ็บจี๊ดโอ้โหผมปาดเหงื่อเลยว่ะคือแบบเหมือนตอนนี้คือเหมือนผมแบบเป็นเศรษฐีดูไบโอ้โหกล่องโง่ๆราคา400เพชรโอ้ไม่กอดโอเคทุกคนช่างมันนะครับผมถือว่าผมเป็นราชาเกลือแห่งฟรีไฟล์แล้วกันนะครับทุกคนอันนี้มันคือนกบ้าอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะทุกคนช่างมันละกันนะฮะผมสุ่มไปเพราะว่าของมันต้องมีเฉยๆนะแล้วก็มาต่อไปนี่ชุดโจ๊กเกอร์นะไอ้ที่ผมเล็งไว้นะครับผมจะเล็งไว้แค่2ชุดนะครับทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะอ่ะสุ่มไปเลยละกันครั้งแรกยังไงพ่อรูปหล่อขาวโบ๊แบบนี้เอาอีกแล้วนะขาวโบ๊เนี่ยยังไงโอ้โหมีแต่ขาวๆอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหขาวโบ๊ผมขออนุญาตสุ่มรัวๆเลยละกันชุดมันไม่ออกให้หรอกนะครับเพราะว่าขนาดกิจกรรมวันก่อนนะครับผมลืมชื่อกิจกรรมแล้วโอ้โหสุ่มไป700กว่ารอบไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะกิจกรรมนี้นะครับมันไม่มีตัวเลขให้ดูเว้ยว่าแบบว่าสุ่มไปกี่รอบแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยก็ถือว่าน่าจะแบบว่าพอมีหวังเฮ้ยสีม่วงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหได้หัวมึงมาทำไมมึงไม่มาชุดวะเฮ้ยแต่ว่ามันได้หัวอันที่แพงที่สุดเลยนะก็ Rich Crown นะครับได้อันแพงสุดเลยอ่ะอันนี้ปะใช่ไหมใช่อันนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นอันที่แพงที่สุดเนาะแต่ก็อยากได้ชุดอ่ะชุดมันคงไม่มาให้หรอกมีแต่แบบว่าขาวๆเลยนะครับทุกคนมีแม่อยากเจอจริงๆเลยขาวๆเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปทุกคนผมขออนุญาตดูที่แลกเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะครับ nope. มันใช่นะครับทั้งหมด90เนาะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับ60ผมต้องหาประมาณเท่าไหร่อ่ะ150เนาะตอนนี้ก็มีประมาณ50แล้ว60แล้วนะครับไปสุ่มรัวๆรัวอย่าเฮ้ยเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะไม่รู้นะเห็นม่วงๆป่ะเมื่อกี้ผมเห็นม่วงๆแว๊บๆนะช่างมาแล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเราก็ต้องแบบลงเอยกับการแลกชุดอยู่ดีนะครับไปอย่าสุ่มเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้ชุดเฉย wow. แต่ชุดนี้ผมไม่ได้ต้องการนะครับทุกคนผมต้องได้ดีกว่านี้เว้ยผมต้องการอันที่มันแพงกว่านี้เว้ยไปต่อครับทุกคนสุ่มกันต่อเป้าหมายของเราก็คือโทเค็น150อันเฮ้ยอะไรอีกอ่ะ โอ้โหกางเกงอันที่แพงที่สุดอีกแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรอีกเฮ้ยรองเท้าอุ๊ยอันที่แพงที่สุดอีกแล้ว wow. เดี๋ยวคือตอนนี้แม่งขาดแค่เสื้อคือตอนนี้ทุกคนไอชุดผู้ชายอันเนี้ยไอชุดตัวเนี้ยนะครับตอนนี้คือขาดแค่เสื้อแล้วนะครับตอนเนี้ยแต่ยังไงผมก็ต้องลงเอยกับการแลกมันอยู่ดีป่ะวะไม่รู้นะอ่ะซุ่มไปเฮ้ยอะไรอีกอ่ะเฮ้ยชุดผู้หญิงมาเฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดวงกูมันมาว่ะเฮ้ยดวงมันมาเว้ยเฮ้ยทุกคนดูทรงน่าจะได้ครบนะมั้งเนี่ยดูทรงได้ครบแน่นอนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยชุดผู้หญิงอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคือตอนนี้กูกำลังแบบว่ายังไงสติแตกนะทุกคนไม่เคยดวงดีขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยเหมือนเกมมันชดเชยไอ้รอบที่ผมสุ่มไป700ครั้งนะฮะไปต่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
ต่ออุ๊ยรอบนี้ไม่มาเนี่ยนึกว่าจะมาเฮ้ยไม่มาอย่าเปิดไปอย่าเฮ้ยชุดผู้หญิงอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปทุกคนผมขอญาติสุ่มไปอีกสัก 40-50 รอบนะจัดไปอย่าอย่าอย่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงมั่วกางเกงอะไรอะไม่รู้นะทุกคนผมมองไม่ทันเฮ้ยมันมาแบบโอ้โหมารัวมีสุ่มไปคือตอนนี้ไม่ได้เสียดายเพชรแหละคือผมไม่เสียดายเพชรเลยจริงๆนะตอนเนี้ยบอกเลยตอนนี้มหาเศรษฐีลงมาเองนะฮะโอ้โหได้เสื้อผู้ชายนะครับมีแล้ว nope อย่าอย่าอย่าโอเคพอทุกคนตอนนี้มีโทเค็น200กว่าอันแล้วนะครับผมขอญาติแลกอะไรก่อนดีเฮ้ยผมแลกเสื้อมันดีกว่านะเพราะว่าคือผมมีชุดมันแล้วไงเออนี่ไงแลกเสื้อครับผมแล้วก็แลกไอ้ตัวนี้เลยนะครับทุกคนจัดไปกูไม่น่าโง่เลยเหมือนผมเป็นคนโง่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะโทเค็นมันเหลือแบบ113อันน่ะรู้งี้ผมแลกชุดมันดีกว่านะครับทุกคนไอ้ย่าเสียดายเฮ้ยมันมีหมวกไอ้พวกนี้อยู่ผมแลกให้หมดเลยละกันนะครับได้อยู่50แลกหัวหรือว่าเสื้อดีวะแลกหัวดีกว่านะเสื้อไม่น่าจะได้ใช้นะครับโอเคได้อยู่นะครับทุกคนถือว่า EP นี้ได้ชุดครบเลยนะครับสำหรับเซตโจ๊กเกอร์อันนี้ไปทุกคนต่อไปอื้อหือ5ครั้ง150เพชร40,000เพชรไม่ใช่40,000เพชรดิ 34,000 เพชรที่เหลือนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าก็จัดไปเลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวมันมีฟรีครั้งแรกด้วย1ทีอ่ะจัดไปก่อนเศรษฐีดูใบขอญาติหมุนของฟรีแต่ก็ได้ของอะไรมาก็ไม่รู้นะครับไปทุกคนต่อครับผมปังเข้าให้โอ้โหเกลือชิบหายตู้นี้โคตรเกลือไม่เหมือนตู้แรกเลยอะตู้นี้เนี่ยผมเล็งไว้เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนผมจะได้แล้วนะนี่ไงผมเล็งชุดผู้หญิงไว้เว้ยอาจัดไปได้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับไซเบอร์เบรดนะครับชุดผู้หญิงเนาะก็เป็นชุดแปลกๆหน่อยแต่ก็หัวมันเท่ดีนะครับก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ขาด4ชุดเหรอผมขออนุญาตสุ่มสัก 2-3,000 เพชรละกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ4ชุดนี้อาจัดไปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดวงกูเอาจับเดี๋ยวก่อน EP นี้แบบโอ้โหดวงมันมาเว้ยทุกคนน่าไปซื้อลอตเตอรี่เว้ยเฮ้ยน่าจะได้รางวัลที่1จัดไปยังไงโอ้โหเกลืออย่าโอ้โหมันเริ่มเกลือแล้วนะเนี่ยคือตอนนี้มันเริ่มเกลือแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวนะแลกชุดผู้หญิงอ่ะจัดไปเฮ้ยผมว่าน่าจะได้ครบอยู่นะ 2,000 เพชรเนี่ยชุดผู้ชายอ่ะปังน่าจะได้ครบนะขอญาติลองดูก่อนละกันจัดไปอย่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีเดี๋ยวเหมือน GM ชดเชยจริงๆนะเว้ยทุกคนผมพูดจริงนะเนี่ยเหมือน GM ชดเชยแบบไอ้รอบที่ผมเกลือไอ้รอบนั้นโอ้โหหมดไป 20,000 กว่าเพชรอ่ะเฮ้ยรอบนี้แบบคือแบบประมาณ 10,000 เพชรนิดๆ นะคือแบบเฮ้ยมันได้ทุกอย่างเลยอ่ะคือตอนนี้แลกกันได้แล้วนะเอ้ยยังขาดอีกอันนึงอ่ะหมุนไปทุกคน nope พอดีเป๊ะขอญาติแลกชุดก่อนแล้วกันนี่จัดไปครับผมเฮ้ยได้ของทุกอย่างในเกมในราคา 10,000 เพชรเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอีกเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งรู้ได้ว่ามันมีอีกเดี๋ยวโอ้โหชิบหายแล้วไง
เอ้ยอันนี้มีครบแล้วนะครับปืนเซตนี้มีครบแล้วนะไอ้พวกหมัดนี่ก็ทำไปแล้วนะทุกคนโอเคมาจัดไปหมุนไปเลยปั้งเขาให้ปั้งเขาให้ปั้งเขาให้ปั้ง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 โอ้โหเกลือชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนเนี้ยคือไอ้รถเนี่ยคือรถผมไม่เอาอยู่แล้วผมขอญาตไม่เอานะเพราะว่าผมไม่ชอบไม่ชอบจริงๆผมไม่ชอบรถสีแบบนี้มากปังผมต้องสุ่มอีก10ครั้ง10ครั้งน่าจะได้ชุด nope. ได้แน่นอนปังเขาให้เฮ้ยพอดีเป๊ะเลขชุดได้พอดีนะครับทุกคนเฮ้ยยังเวอร์อ่ะแลกไปเลยละกันเย้ yeah, ชุดพี่ไว้บันนี่มาสเตอร์มายนะครับผมเฮ้ยชื่อชุดโคตรเท่เฮ้ยเท่จริงทุกคนเฮ้ย EP นี้แบบหมดประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ 15,000 เพชรนะครับผมแต่ได้ทุกอย่างในเกมนะครับทุกคนคือโอ้โหคือได้ครบอ่ะคือใน EP เนี่ยคือผมได้ทุกอย่างในเกมในราคา 15,000 เพชรโคตรคุ้มบอกเลยคุ้มจัดนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะว่าได้อะไรมาบ้างนะครับทุกคนปังเฮ้ยอย่างเวอร์ nope. อันนี้ได้เป็นสกายวิงนะครับผมแต่ก็ไม่ใช้นะกากนะครับทุกคนโอ้โหแม่ไม่ไหวเลยสกายวิงในฟรีไฟร์เนี่ยแปลกๆนะฮะแล้วก็มีท่าทางด้วยใช่ไหมรู้สึกว่ามีท่าทางด้วยหรือเปล่านะครับไม่รู้นะทุกคนขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันคือท่าเปิดตัวนี้นี่โคตรเท่เฮ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่อ่ามาแบบหล่อๆเลยนะแล้วก็นะครับผมจะมีเป็นนี่พวกชุดต่างๆนะครับทุกคนอย่าลู้นี่ดูชุดที่ได้มานะครับทุกคนชุดที่ได้มาในราคา 15,000 เพชรคือดูชุดแต่ละชุดสิเฮ้ยคือแบบมึงเท่เกินเบอร์อ่ะเฮ้ยเวอร์ผมขออนุญาตเก็บชุดไว้นะครับทุกคนเพราะว่าคือน้องๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าพี่ท็อปนะครับชอบดองชุดนะครับผมซึ่งนะครับตอนนี้ชุดที่ดองก็เหลือประมาณ130เนาะเพราะว่าพี่ท็อปก็เคยทำคลิปเปิดชุดทั้งหมดไปให้ดูแล้วนะครับก็เริ่มดองใหม่นั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ย EP นี้แบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับน้องๆคิดว่าคุ้มไหมครับผมถ้าคุ้มก็บอกพี่ท็อปได้นะคือสำหรับตัวพี่นะพี่คิดว่าคุ้มแน่นอนนะครับทุกคนคือแบบได้ทุกอย่างในเกมอ่ะคือแบบเสียไปแค่ 15,000 เพชรอ่ะแต่ได้ทุกอย่างเว้ยได้ของใหม่ทุกอย่าง nope.อย่างเวอร์นะครับผมแล้วก็เนี่ยได้แบบชุดใหม่ๆมาด้วยนะครับผมคือคุ้ม EP นี้คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะฮะแล้วก็พวกกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนช่างมันแล้วกันนะครับสำหรับกล่องพวกนี้แต่ก็สิ่งที่ได้มาใน EP นี้ก็คือแบบว่าโคตรคุ้มแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเปิดชุดอันนี้ก่อนละกันคือของมันต้องมีจริงๆพูดตามตรงเลยของมันต้องมีไว้ชุดนี้ต้องเปิดใช้ไว้นี่แล้วก็สวมใส่นี่ตึงๆเฮ้ยเดี๋ยวตามันไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไหร่ผมต้องใส่ตาอันนี้นี่แล้วก็ตาสีแดงยาลูของจริงหล่อเท่เฮ้ยเดี๋ยวตอนปักธงหรือว่าแบบก่อนกดท่าอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนชุดด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ผมตกใจนะนึกว่าแบบว่าตอนปักธงอะไรงี้นะครับมันจะเปลี่ยนแบบรูปร่างชุดเห็นไหมตอนนี้กลายเป็นร่างปีศาจนะครับทุกคนโคตรเท่บอกเลย EP นี้ยังคุ้มหมดไปประมาณ100ไม่ใช่100เพชรกำลังจะพูดว่า100เพชรนะครับประมาณ 15,000 เพชรนะครับผมก็ได้ของใหม่ทุกอย่างในเกมเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรคูลนะครับโอเคทุกคนก็นะครับผม nope. สำหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับและก็สำหรับ EP หน้านะครับอยากให้พี่ท็อปนะครับทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมและก็สำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว